เรารู้สึกว่าวัตถุดิบเมืองไทยกับเมืองนอกมันมีลักษณะแตกต่างแต่ละพื้นที่รสชาติก็แตกต่างมันไม่ใช่ข้อด้อยแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่เฉพาะของวัตถุดิบจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วคือเป็นคนชอบกินดาร์กช็อกโกแลตไปเจอช็อกโกแลตที่หนึ่งในร้านที่เวียดนามมันมีรสผลไม้มีรสดอกไม้แล้วก็รสพิเศษบางอย่างพอเรากินอันนี้เข้าไปเรารู้สึกว่าโลกของช็อกโกแลตมันเปลี่ยนไปตอนแรกเราอยากว่าช็อกโกแลตเนี่ยที่ดีมันเป็นยังไงเราก็ไปเรียนชิมช็อกโกแลตที่ดีคือมันไม่ได้ขมมันไม่ได้ฝาดมากขนาดนั้นแล้วก็มันมีรสชาติเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ในนั้นแล้วและที่ทำโดยคนไทยจริงๆแล้วมันไม่มีเพราะว่ามันเป็นบริษัทต่างชาติที่มาเปิดโรงงานมันเป็น business ใหม่ที่เกิดในแถบอเมริกามันมีมาเป็น10ปีแล้วเราเมืองไทยอ่ะยังไม่มีก็น่าสนที่จะเปิดแล้วก็ลองศึกษาจนมาเจอว่ามีการประกวดInternational Chocolate Award เนี่ยเราก็ลองส่งดูคือไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะได้แต่ว่าเราลองดูว่ามันไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่ากับตอนที่เราเริ่มทำมาคือต้นโกโก้ในเมืองไทยครับปลูกมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วคิดว่าอิทธิพลน่าจะได้จากมาเลเซียอินโดขึ้นมาตอนแรกเราเริ่มเสิร์ชหาใน Google ก่อนว่ามีที่ไหนบ้างพยายามหาจากที่อื่นที่ลำปางบ้างเชียงใหม่บ้างก็ยังไม่ถูกใจพอดีหุ้นส่วนเขากลับบ้านน้องเขยที่นครศรีเขาก็ไปเจอที่ว่าเอ๊ะมีต้นโกโก้นี่ก็ลองซื้อมาหมักดูก็พัฒนามาเรื่อยๆครับเกือบ2ปีการที่ทดลองแล้วล้มเหลวอ่ะผมมองว่าเรายังเข้าไม่ถึงตัววัตถุดิบต้องเข้าให้ถึงว่าวัตถุดิบอ่ะหัวใจของวัตถุดิบมันคืออะไรวัตถุดิบเมืองไทยกับเมืองนอกมันมีลักษณะแตกต่างแต่ละพื้นที่รสชาติก็แตกต่างมันไม่ใช่ข้อด้อยแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่เฉพาะของวัตถุดิบฝรั่งเขาชิมแล้วรู้สึกว่ามันไม่ผลไม้นะแต่มันรู้สึกว่ามันเป็นเครื่องเทศมากกว่าแล้วก็พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้มีคุณภาพใกล้ๆกับเขาลายกระหนกบนช็อกโกแลตบาร์คือเราหยิบลายไทยออกมาเลยให้2แพ็กเกจข้างนอกเราอะเป็นยักษ์แล้วก็เมฆลาล้อแก้วซึ่งเราก็ใช้มาจากวรรณคดีไทยเหมือนกันเวลาฝรั่งไปต่างประเทศอะเขาก็อยากรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่เหมือนกันเราก็ต้องการสื่อวัฒนธรรมความเป็นไทยเนี่ยให้คนที่มาไปพวกหรือฝรั่งคุณไปญี่ปุ่นคุณก็เห็นวัฒนธรรมเขาอยู่ในทุกอย่างแล้วทำไมคนไทยไม่สื่อวัฒนธรรมตัวเองให้คนอื่นรู้ภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองหรือว่าให้เรากลับมาระลึกว่าอะไรที่เราลืมไปในความเป็นไทยควรจะออกมาจากผลิตภัณฑ์บ้างอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เราอยากจะให้คนรุ่นใหม่รู้